พบกับลัดล้อรอบกรุงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เอาใจคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เราจะพาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะและการอภิเษกสมรสการเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศตลอดจนพระราชกรณียกิจในช่วง35ปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพคุณผู้ชมคะกล้องถ่ายภาพที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้คือกล้องถ่ายภาพสมัยโบราณค่ะเมื่อเรามองผ่านเลนส์กล้องเข้าไปก็จะมองเห็นภาพค่ะโดยการหมุนวงล้อด้านข้างเข้าหาตัวเองนะคะภาพในกล้องก็จะค่อยๆเคลื่อนผ่านเลนซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ในสมัยก่อนค่ะการจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จเข้ารับการศึกษาณประเทศในทวีปยุโรปตลอดจนทรงผนวดและทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรและพระราชจริยวัตรพระราชนิยมด้านดนตรีด้านกีฬาด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติภายในมีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฉลองพระองค์พระมาลาและพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆโดยนำเสนอในรูปแบบจอสัมผัสทัชสกรีนที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสแตมป์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งในสมัยก่อนนะคะมีการจำหน่ายสแตมป์ตั้งแต่ราคา25สตางค์50สตางค์80สตางค์ไปจนถึงราคา40บาทค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็หาดูได้ยากมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังจัดแสดงแบบจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าและประถมบรมราชานุสรณ์ในสมัยก่อนรวมถึงเหตุการณ์เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475และการจัดแสดงรัฐธรรมนูญฉบับถาวรปีพุทธศักราช2475ในรูปแบบภาพมายาทัศน์ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ทำให้ผู้ชมมองเห็นภาพทั้ง3มิติได้ในขนาดเดียวกันและตรงนี้ค่ะก็เป็นการจำลองโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงในสมัยก่อนค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเปิดบริการให้รับชมภาพยนตร์ทางประวัติศาสตร์ค่ะให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันโดยจะเปิด2รอบด้วยกันค่ะคือเวลา 10:30 นและ 14:30 นค่ะก
การจำลองบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระนคร150ปีนั้นก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่ค่ะที่สามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้ชมที่มาชมได้เป็นอย่างมากเพราะจะทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในศาลาเฉลิมกรุงในสมัยก่อนและมีการเปิดฉายภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัยให้กับประชาชนพร้อมทั้งสามารถเก็บภาพบรรยากาศเมืองกรุงเก่าไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดภายในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะคงจะถูกใจคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาได้ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาดนั่นเองค่ะโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ของทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะกลับมาพบกับลัดเลาะรอบกรุงได้ใหม่ทางเมโทรทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ